ลมสกังพิยาสูตรว่าด้วยวิหารธรรมของพระเสขะต่างกับของพระพุทธองค์สมัยหนึ่งท่านพระลมสกังพิยะอยู่ณน,นิโครธารามใกล้เมืองกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะ เสด็จเข้าไปหาท่านพระลมสกังพิยะถึงที่อยู่ถวายนมัสการแล้วประทรับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสมาธิอันสัมปยุตด้วยอาณาปานสตินั้นเป็นวิหารธรรมของพระเสขะ เป็นวิหารธรรมของพระตถาคตหรือว่าวิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่งของพระตถาคตอย่างหนึ่งท่านพระโลมสกังพยิยะถวายพระพรว่าดูกระระมหาบาพิษสมาธิอันสัมปยุตธด้วยอานาปานาสตินั้นแลเป็นวิหารธรรมของพระเสขะ เป็นวิหาร,รธรรมของพระตถาคตหามิได้วิหาร,รธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่งของพระตถาคตอย่างหนึ่งดูกระมหาบพิตรภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้น ย่อมละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเป็นชะไหนคือกามชันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนามิทะนิวรณ์อุทธจักกุกกุจจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผล ย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมละนิวรห้าเหล่านี้ดูกระมหาบพิษภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นสังโยชน์เครื่องนำไปสู่พบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนิวรหอันภิกษุเหล่านั้นละได้แล้วถอนรากเสียแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งดุดตายอดด้วนกระทำไม่ให้มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา นิวรณห้าเป็นชะไหนคือกามชันทะนิวรพยาบาทนิวรทถีนมิทะนิวรอ,อุทธจักกุกกุจจะนิวรวิจิกิจฉานิวรภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว ปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นสังโยชน์เครื่องนำไปสู่พบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนิวรณ์ห้าเหล่านี้อันภิกษุเหล่านั้นละได้แล้วถอนรากเสียแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งดุดตาลยอดด้วนกระทำไม่ให้มี มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูกะระมหาบพิษพระองค์พึงทราบข้อนี้โดยปริยายที่วิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่งของพระตถาคตอย่างหนึ่งดูกะระมหาบพิษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสน ชื่ออิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละนครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่สักสามเดือนใครๆไม่พึงเข้ามาหาเราเว้นแต่ภิกษุ ผู้นำบินทบาทรูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้วใครๆไม่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเว้นแต่ภิกษุผู้นำบินทบาทรูปเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นโดยล่วงสามเดือนนั้นแล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญาเดียรถีปริภาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกระาผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนมากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงต่อพวกอัญญะเดียรถีปริภาชกนั้นอย่างนี้ว่าดูกระราผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอยู่จำพรรษาอยู่ด้วยสมาธิอันสัมปยุตด,ด้วยอาณาปานสติมากดูกระราภิกษุทั้งหลายเรามีสติหายใจออกมีสติ หายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าเราจักกำหนดรู้กองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักกำหนดรู้กองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวง หายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้า ย่อมรู้ชัดว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักรู้แจ้งปิติหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้า ย่อมรู้ชัดว่าเราจักรูแ้แจ้งจิตตะสังขารหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักรู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตะสังขารหายใจออกย่อมรู้ชัดว่า เราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักทำจิตให้บันเทิง หายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่า เราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออก ย่อมรู้<อม>ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเข้า ย่อมรู้ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้าดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเมื่อกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบ พึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดังนี้พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุตธ์ด้วยอานาปานสติว่า ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างรมเป็นเครื่องอยู่ของพรมบ้างรมเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่สมาธิ อันสัมปยุตด้วยอาณาปานาสติอันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว ปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นสังโยชน์เครื่องนำไปสู่พบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบสมาธิอันสัมปยุตด้วยอาณาปานสติอันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะดูกระาภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบพึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรมบ้างรรม เป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดังนี้พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยอาณาปานสติว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรมบ้างธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดูกระมหาบพิษ พระองค์พึงทราบข้อนี้โดยปริยายที่วิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่งของพระตถาคตอย่างหนึ่งจโลมสกังพิยาสูตร